นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงความคืบหน้านะคะการทุจริตระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G โดยบอกว่าขณะนี้ก็กำลังตรวจสอบอยู่นะคะว่ามีข้าราชการได้ผลประโยชน์ด้วยหรือไม่ซึ่งสำนักงานคณะป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.นะคะก็รายงานว่ากำลังสอบวินัยและจะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนซึ่งก็คาดว่าน่าจะมีข้าราชการเกี่ยวข้องประมาณ 50-70 รายด้วยกันทั้งนี้ส่วนตัวนะคะก็เข้าใจว่าเรื่องนี้น่าจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องอีกไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะตรวจสอบไปทำไมนะคะแล้วก็โดยตนเองเนี่ยจะเชิญปปท.มาพบเพื่อหารือในเรื่องนี้ต่อไปด้วยนอกจากนี้นะคะคุณวิษณุยังได้พูดถึงการจัดทำร่างพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวมหรือว่ากฎหมาย7ชั่วโคตรนะคะโดยบอกว่าจะมีการครอบคลุมไปถึงนโยบายของรัฐด้วยแต่ความจริงนโยบายของรัฐไม่ว่าจะเป็นสมัยใดเนี่ยจะต้องไม่มีกฎหมายดังกล่าวก็ผิดอยู่แล้วเนี่ยนะคะอย่างที่พูดกันถึงการทุจริตเชิงนโยบายซึ่งต่อจากนี้ไปก็จะครอบคลุมไปถึงระดับกลมกลองรัฐวิสาหกิจด้วยจากเดิมที่ไม่มีความผิดเนี่ยนะคะแล้วก็นอกจากนี้พรบ.ดังกล่าวก็ยังสามารถที่จะสกัดกั้นระบบการอุปถัมภ์ไปได้มากท่านว่าแบบนี้เนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามขณะนี้ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาก็มีการตั้งคณะพิเศษขึ้นมาพิจารณาสำหรับการจัดทำร่างนี้แล้วเพราะว่าเป็นกฎหมายที่มีผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการแล้วก็เป็นกฎหมายปราบโกงฉบับแท้จริงจึงสมควรจะต้องดูให้รอบคอบและขอให้เผยแพร่ไปยังกระทรวงต่างๆและประชาชนหากหนักไปหรือว่าเบาไปหรือไม่ชัดเจนเนี่ยก็สามารถที่จะบอกมาได้นะคะเพราะว่าจะมีการปรับปรุงแล้วก็แก้ไขโดยใช้เวลาประมาณเดือนเศษเมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งก่อนนำเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.ในช่วงปลายปีนี้ค่ะ